สวัสดีครับทุกคนผมอาร์มนะครับวันนี้มาบล็อกและกันเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายคนถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโปรแกรมต้องไปเรียนสายไหนวิศวคอมหรือวิทยาการคอมนะครับมาวันนี้มาคุยกันดีกว่าเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะก็คือว่าอยากเรียนคอมจริงหรือเปล่าคือแบบหลายคนที่เคยเห็นมานะประมาณว่าแบบเฮ้ยชอบเล่นเกมมากเลยอะเอาไงดีวะเรียนต่อคอมพิวเตอร์แม่งเลยค่าเบ็ดขาดนะครับเพราะว่าเล่นเกมกับเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับมันคนละอย่างกันโอเคมันใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่ว่ามันคนละอย่างกันเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแค่ชอบเล่นเกมเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่ชอบเขียนโปรแกรมก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเรียนวิศวะคอมหรือวิทยาการคอมเนี่ยนะครับให้ถามตัวเองก่อนว่าชอบเขียนโปรแกรมหรือเปล่าที่ต้องมาบอกกันแบบนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงในคณะวิศวะคอมพิวเตอร์ตัวจริงที่แบบว่าชอบเล่นเกมมาแต่ว่าพอมาเจอเขียนโปรแกรมแล้วแบบช็อกแบบว่าเฮ้ยจะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปจะถึงไหมก็ไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมชอบเขียนโปรแกรมไหมเพราะว่าเกิดมาก็ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยคืออันนี้ก็เข้าใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่แบบอยู่ดีๆจะไปหัดเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์อย่าง Code Academy นะครับให้คุณไปลองแบบว่าเขียนโปรแกรมนั่นนู่นนี่ดูสั้นๆง่ายๆแล้วก็มาดูว่าตัวเองสนุกหรือเปล่าอย่างโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราบอกอะไรให้มันทำมันก็ทำอย่างนั้นแหละคือตั้งกฎตั้งระเบียบอะไรไปให้มันทำมันทำตามหมดเลยผลลัพธ์ออกมาดีไม่ดีอันเนี้ยขึ้นอยู่กับคนสั่งละซึ่งก็คือเรามันก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายที่เราจะไปคิดหาวิธีให้คอมพิวเตอร์มันทำงานตามที่เราบอกแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่เราต้องการอ่ะนี่ไม่อยากจะบอกเลยจริงๆนะแต่ว่าเริ่มชอบการเขียนโปรแกรมจริงจังก็คือตอนเขียนบอทแล้วก็ล็อกอ่ะเขินจุ้งคืออารมณ์ของบอทแลกอ่ะมันเป็นแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนมากสมมติเลือดลดแล้วเท่านี้จะใช้ไอเทมอะไรปั๊มจนกว่าเลือดจะขึ้นมาเกินเท่าไหร่หรือว่าถ้าเจอมอนสเตอร์ตัวนี้ต้องใช้สกิลไหนต้องเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธตัวไหนคือมันเซตได้หมดอ่ะซึ่งตรงนั้นน่ะพอเราทำไปกว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเรามี power ในการควบคุมอะไรสักอย่างนึงแล้วแบบบอทจะได้เลเวลเยอะได้เลเวลน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเซตและนั่นก็คือก้าวแรกสู่การเขียนโปรแกรมของผมเองเป็นไงจุดเริ่มต้นแล้วต่อมาโตขึ้นมาหน่อยก็ได้มาหัดแบบภาษา C อะไรเงี้ยอาจารย์ที่มหาลัยสอนค่ายโอลิมปิกสอนทีนี้พอเราทำโจทย์ไปเรื่อยๆแล้วเราทำได้เรารู้สึกวิดีใจอ่ะเฮ้ยเอาโจทย์ยากกว่านี้มาท้าทายตัวเองเรื่อยๆทำเรื่อยๆแบบเนี้ยบางโจทย์แบบว่าเฮ้ยแก้ไม่ได้สักทีก็ไปปรึกษาคนนั้นคนนี้แล้วแบบเขามีเทคนิคลูกเล่นแผ่วๆเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราชอบที่จะทำอะไรแบบเนี้ยและนั่นก็เป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจที่จะเอาละถ้าเกิดว่าจะเรียนเนี่ยก็ต้องเรียนคอมพิวเตอร์แล้วล่ะคือมันต่างกันอยู่นะระหว่างที่แบบแค่ชอบคอมชอบเล่นเกมแล้วไปเรียนโดยที่ไม่รู้เลยว่าพอเข้าไปในคณะแล้วจะเรียนอะไรกับการที่แบบเฮ้ยเราชอบการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วแล้วแบบเฮ้ยทำแล้วมันสนุกอย่างเงี้ยมันก็จะคนละแบบกันเวลาเรียนเวลาผลการเรียนอะไรเงี้ยมันต้องรู้สึกสนุกกับการเรียนสนุกกับการทำงานอะไรประมาณเนี้ยทีนี้น้องๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วผมจะไปเรียนเขียนโปรแกรมยังไงเพราะบอทแลกตอนนี้มันก็ปล่อยไม่ได้แล้ว คือเขียนโปรแกรมมันเขียนได้หลายอย่างมากน้องจะเขียนเว็บ Java Script HTMLPHP หรืออยากจะเริ่มเป็นแบบ scripting language ง่ายๆก็แนะนำแบบ Python อะไรเงี้ยซึ่งบอกตรงนี้เลยว่าจะเริ่มจากภาษาไหนก็ได้นะครับบางคนจะชอบจากแบบ Python เพราะว่ามันง่ายกว่าหน่อยมันไม่ค่อยมีข้อกำหนดอะไรมากมายแล้วค่อยไปเรียน C แต่อย่างพี่เนี่ยเรียน C มาก่อนที่มันแบบว่ามีข้อกำหนดยุ่งยากมากแล้วค่อยไปเรียน Python หรือว่า PHP ที่มันแบบว่าง่ายขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่สายการเรียนของแต่ละคนจะแบบยากไปง่ายหรือง่ายไปยากก็แล้วแต่ว่าการเรียนเขียนโปรแกรมสมัยเนี้ยนะครับมันมี YouTube สอนมันมีแบบ Khan Academy คือเราสามารถที่จะไปหาสื่อการเรียนรู้มาแล้วก็ลองเล่นได้ Code Academy อย่างเงี้ยเข้าเว็บไซต์ไปนะครับแล้วก็แบบไปลองทำโจทย์ระดับต้นๆดูอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเราชอบไหมหรือว่าเห็นแล้วแบบโอ๊ยมานั่งเขียนอะไรภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ชอบพอไม่ชอบปุ๊บก็อย่าตัดสินใจเรียนคอมพิวเตอร์เพราะเคยคุยกับบางคนจริงๆแบบว่าหลวมตัวมาเรียนคอมพิวเตอร์แต่แบบเขียนโปรแกรมไม่ได้รู้สึกเกลียดการเขียนโปรแกรมแต่ว่าก็ลงเรียนมาแล้ว2ปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่ามันดูแย่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้พี่แนะนำนะพี่จะแนะนำจากเริ่มต้นจากการเขียน Python ก่อน Python เป็นภาษาครอบจักรวาลไว้เขียนง่ายเข้าใจง่ายนะแล้วก็แบบมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรครบจะทำ Data Science ก็ได้จะทำเครื่องคิดเลขก็ได้อะไรเงี้ยคือเยอะ Python น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าหลายคนก็อาจจะแนะนำต่างกันไปอย่างตัวพี่เองก็ไม่ได้เริ่มจาก Python ก็บอกแล้วเริ่มจาก Cแล้วภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาไหนที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดใช่ปะเดี๋ยวนี้เขาจะเล่นแบบว่า Go Rust เป็นภาษาใหม่ๆซึ่งตัวพี่เองก็เขียนไม่เป็นนะก็คือยังติดอยู่กับ C ซึ่งเป็นสมัยเก่าอยู่แต่ว่ามันก็จะกลายเป็นสายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรืออะไรบางอย่างที่ต้องใช้ C เป็นปกติถ้าเกิดว่าเราจะไปสายเว็บแอปอย่างเงี้ยก็ต้องเป็น Go เป็น Rust PHP JavaScript อะไรก็ว่าไปชอบทำอะไรก็เลือกไปเรียนภาษานั้นๆแต่ว่าบอกเลยว่าแนวคิดในการเขียนโปรแกรมหรือที่เรียกว่าอัลกอริทึมเนี่ยคือหลักการการเขียนเนี่ยนะครับ
มันเหมือนกันน่ะคือขอแค่เรามีหัวในการแก้ไขปัญหาจะภาษาอะไรก็ได้คือภาษาเราไปเรียนได้แต่ว่าแนวคิดอ่ะเราต้องคิดเองฝึกคิดและคำถามที่เจอบ่อยมากเลยพี่ครับสอนแฮกหน่อยคือมันไม่เหมือนในหนังนะเว้ยที่แบบก็แก๊กเสร็จปุ๊บแฮกได้เลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นการสั่งสมประสบการณ์หาช่องโหว่มันต้องเป็นความช่างสังเกตแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ด้วยซึ่งบอกเลยผมก็แฮกไม่เป็นนะแต่ละการเริ่มแฮกของแฮกเกอร์แต่ละคนน่ะเขาไม่มีใครไปเรียนมาหรอกเขาก็แบบเริ่มทำเริ่มแกะเริ่มแคะทำเองทั้งนั้นน่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งมีสื่อออนไลน์อย่างถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยู่ในวงการแฮกเกอร์ของไทยเนี่ยก็เพจ Facebook เนี่ยสอนแฮกเว็บแบบแมวๆคนนี้เขาเก่งนะเขาทำ security ลองไปดูของเขาดิผมก็ตามอยู่แต่ไม่ว่าจะหัดเขียนโปรแกรมหรือว่าจะหัดแฮกเนี่ยมันก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือฝึกฝนบ่อยๆเริ่มจากโจทย์ระดับง่ายก่อนแต่แล้วก็ค่อยยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือออกไปเจอกับชีวิตจริงสมมุติว่าหลังจากฟังที่ว่ามาแล้วเนี่ยยังคิดว่าเฮ้ยเรียนคอมแน่ๆแต่จะเรียนคณะอะไรดีระหว่างวิศวะคอมวิทยาการคอมอันนี้จากประสบการณ์ที่เคยเห็นมาที่ผ่านมาจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่คิดว่าที่ไทยอ่ะควรจะเอาวิศวะคอมไว้ก่อนเพราะว่าวิศวะคอมที่ไทยอ่ะจะสอนเหมือนกับวิทยาการคอมที่นี่ที่พี่เรียนอยู่ก็คือวิทยาการคอมแต่ว่าน่าจะเรียนแบบเดียวกันกับวิศวะคอมที่ไทยก็แล้วแต่ตามหลักสูตรของแต่ละมหาลัยว่าจะดีไซน์หลักสูตรออกมายังไงแบบบางมหาลัยบอกว่าวิศวะคอมอาจจะต้องเรียนดิจิตอลดีไซน์ด้วยต้องเรียนไฟฟ้าด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปลงฮาร์ดแวร์ด้วยหรือแบบบางที่ก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้อันนี้ก็ไปดูหลักสูตรดีๆแต่ว่าจริงๆแล้วเรียนในห้องเรียนอ่ะมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาเก่งๆขึ้นมาเนี่ยเขาทำกันนอกห้องเรียนทั้งนั้นน่ะหรือจะเป็นแบบพี่ที่แบบว่าตีไม่ได้เรียนคอมมาเรียนวิศวะไฟฟ้าแล้วก็มาต่อโทเองคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสกิลในการฝึกฝนเนี่ยมันเราฝึกฝนได้แต่ว่าเราก็จะพลาดเบสิกบางอย่างที่แบบว่าคนที่เขาเรียนมาเขาจะรู้อย่างฮีฟกับสแต็กอย่างเงี้ยแบบเพิ่งมารู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เองเหรอเพิ่งมารู้มา 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการทำงานเพราะเราก็สุดท้ายเขียนโปรแกรมได้เหมือนกันแต่ว่าความเข้าใจเรามันอาจจะเบสิกบางอย่างมันอาจจะหายไปแล้วแบบตอนตอบคำถามสัมภาษณ์อย่างเงี้ยจะแบบอะไรหรอแล้วคนสัมภาษณ์จะงงอ้าวนี่เรียนคอมมาหรือเปล่าเนี่ยจะเลือกยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เลยอ่ะสมมติว่าผ่านมาชอบเขียนโปรแกรมแล้วก็ตอนนี้กำลังเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่อยากรู้ว่ามันมีงานอะไรบ้างในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะประเทศไทยคือว่าเรียนคอมพิวเตอร์แล้วจบมาแล้วเขียนโปรแกรมกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดท้ายบางคนแบบไม่ชอบเขียนโปรแกรมไปทำค้าขายก็มีแล้วที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเข้าธุรกิจเป็นแบบว่าเขียนเว็บขายอะไรอย่างเงี้ยไปเข้าบริษัททำเว็บทำเว็บฟรอนต์เอนด์แบ็คเอนด์ว่ากันไปอันนั้นก็จะเป็นทางนึงที่สามารถไปได้แล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นที่นิยมของหลายคนนะแต่ว่าที่ผมคิดนะว่าเมืองไทยยังขาดอยู่ก็คือแบบว่าพวกที่ทำแบ็กเอนด์เจ๋งๆอ่ะพวกที่ใช้ Linux เป็นเพราะแบบในมหาลัยแทบไม่มีใครสอน Linux เลยว่าแบบแอดมินยังไงแล้วสุดท้ายก็คือเรียนจบมาแล้วก็มาเรียนเพิ่งมาหัดใช้ Linux กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว Linux มันเป็นเหมือนกับกระดูกสันหลังของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งโลกใบนี้เลยนะพวกสกิล System Admin อะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่นะแต่ว่ามันกับที่เท่าที่เห็นมาคือเมืองไทยไม่ค่อยสอนไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะอีกสายหนึ่งที่คิดว่ากำลังจะมาแรงเลยก็คือพวก Data Science นะครับเพราะว่าทุกแขนงต้องใช้หมดนะก็ใช้ R พวกนี้นะครับแล้วก็คือไปเรียนคือไม่ต้องเรียนมาตรงๆก็ได้คือแบบบางคนแบบไปเลือกเรียนพิเศษหรือแบบว่าอ่านเองก็ได้ Data Science พวกนี้นะครับมันมีหนังสืออะไรเยอะแยะจริงๆน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆแล้วก็ในไทยอ่ะคือเรายังไม่มีซอฟต์แวร์ตัวที่แบบว่าทั้งโลกใช้ International อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบซอฟต์แวร์เฮาส์ที่แบบรับเขียนโปรแกรมเป็นจ๊อบๆให้บริษัทนั้นบริษัทนี้ใช้กันเป็นการภายในใช่ป่ะเราไม่มีซอฟต์แวร์ที่แบบว่าเป็นแบบ Enterprise Edition อะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีผมคิดว่ามันก็เลยเป็นการที่ทำให้แบบซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ระดับเก่งๆเนี่ยนะครับสมองไหลไปทำให้ต่างประเทศหมดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบทำงานอยู่ไทยทำซอฟต์แวร์เฮาส์ใช่ป่ะมันก็ไม่ได้เดฟอะไรที่มันแบบว่ามีความท้าทายต้องแก้โจทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่แบบทำตามใบสั่งไปวันๆซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอารมณ์ก็จะแบบโอ๊ยน่าเบื่องานรูทีนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพวกที่แบบพยายามที่จะหาอะไรท้าทายใหม่เนี่ยก็ไปทำให้ฝรั่งหมดไม่รู้สิอันนั้นคือความคิดเห็นส่วนตัวในมุมมองของผมจริงไม่จริงเดี๋ยวก็ลองไปดูกันละกันนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอาชีพโปรแกรมเมอร์ในเมืองไทยอ่ะมันขาดแคลนมากๆมันขาดแคลนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเรากำลังจะเป็นแบบประเทศไทย 4.0 อะไรเงี้ยมันต้องใช้แบบเทคโนโลยีในการผลักดันใช่ป่ะเพียงแต่ว่าเด็กที่จบมาคณะคอมพิวเตอร์อ่ะเขียนโปรแกรมไม่เป็นกันซะส่วนใหญ่ซึ่งแบบว่าเฮ้ยทำไมอ่ะมันคือความล้มเหลวของการศึกษาหรอไม่หรอกครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าเข้าไปเรียนแล้วจะไปเจออะไรคือแบบแค่ชอบคอมชอบเล่นเกมก็เลือกวิศวะคอมไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ผิดและที่ทำวิดีโอออกมาในวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมาบอกว่าเฮ้ยน้องครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เข้ามหาลัยแล้วแบบเล็งๆไว้ว่าจะเรียนคณะอะไรอยู่เนี่ย
ถ้าเกิดอยากจะเรียนคอมอ่ะอยากให้เช็คให้ชัวร์ก่อนว่าน้องชอบเขียนโปรแกรมจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาเรียนแล้วจบมาแล้วแบบไม่ได้มาทำเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยพี่ว่าเอาเวลาตรงเนี้ยไปเรียนสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะแบบว่าชอบดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเช็คให้ดูเช็คให้ชัวร์ก่อนจบแล้วหมดแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แล้วอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาตอบในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้วล็อกนี้จบแค่นี้แล้วผมขอตัวไปทานข้าวก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ